ผมว่าสถานการณ์บ้านมือสองนะครับไม่ได้มีปัญหาเท่าบ้านมือหนึ่งนะครับบ้านมือสองก็ยังขายได้แล้วก็ขายได้ในลักษณะที่ไปได้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าราคาอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับเราขายบ้านมือสองนะครับมันก็จะมีเพดานของบ้านมือหนึ่งที่ค้ำอยู่นะครับลูกค้าที่จับบ้านมือหนึ่งไม่ได้นะครับก็จะมาซื้อบ้านมือสองเพราะว่าราคาย่อมยาวกว่าหรือว่าที่อยู่สายมือสองนะครับส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นทำเลที่อยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในชุมชนผู้ซื้อนะครับก็มีความต้องการซื้ออยู่แล้วแล้วก็มีความพร้อมในการซื้อนะครับปัญหาจะน้อยกว่าบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองเนี่ยปริมาณเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมากจริงแล้วสต็อกของบ้านมือสองเนี่ยต่ำกว่า3ล้านขึ้นไปนะครับจะมีออกในตลาดน้อยลงนะครับในขณะที่ราคาที่เกิน10ล้านขึ้นไปเนี่ยจะมีออกในตลาดที่มากขึ้นมันก็อาจจะแฝงในย่าสำคัญว่าในกลุ่มคนที่มีปัญหาในเรื่องของหนี้ตัวเรือนนะครับเริ่มที่จะปล่อยขายเริ่มที่จะอยากที่จะลดภาระหรือว่าเขาอาจจะไปซื้อบ้านที่ราคาสูงขึ้นสวัสดีค่ะคุณปรีชาคะสวัสดีครับคุณนันค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติกับฐานเศรษฐกิจและรายการเข้าเรื่องในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ครับผมจะมาสอบถามแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าเป็นมิติของบ้านมือสองกันบ้างหลังจากที่ตัวเลขหนี้เสียหนี้ SM เนี่ยโดยเฉพาะภาคอสังหาต้องจับตาดูเป็นพิเศษแล้วก็สต๊อกของบ้านมือหนึ่งก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษเหมือนกันวันนี้เลยอยากครไัด้บผมของบ้านมือสองบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดกันนะคะท่านที่เข้ามาแล้วฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับรายการเข้าเรื่องสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเข้าเรื่องเลยค่ะคุณปรีชาคะสถานการณ์บ้านมือหนึ่งตอนนี้เนี่ยก็หลายๆฝ่ายสะท้อนออกมาว่าสต็อกเหลือค่อนข้างมากโดยเฉพาะบ้านราคาต่ำกว่า3ล้านก็มีสต็อกรีเจ็คเรทก็สูงแล้วบ้านใช่สคอรงับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงคะผมว่าสถานการณ์บ้านมือสองนะครับก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาเท่าบ้านมือหนึ่งนะครับเราบ้านมือสองก็ยังขายได้แล้วก็ขายได้ในลักษณะที่ไปได้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าราคาอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับเนื่องจากว่าปัญหาหลักๆของบ้านมือหนึ่งนะครับเกิดจากการที่ผู้ซื้อนะครับจริงๆมีดีมานด์มีความต้องการเพียงแต่ว่าผู้ซื้อไม่ผ่านซึ่งส่วนใหญ่ที่ซื้อบ้านมือหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมอาคารชุดนะครับส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกที่อยู่ในระดับต่ำกว่า3ล้านนะครับส่วนใหญ่จะเป็น first jobber นะครับมันก็ทําให้การกู้เนี่ยยากดีมานด์เนี่ยมีนะครับแต่การกู้เนี่ยยากขึ้นเนื่องจากหนี้ต่อครัวเรือนนะครับหนี้ต่อบุคคลนะครับหลายๆคนมีทั้งหนี้ของบัตรเครดิตมีทั้งหนี้ของpersonal loan นะครับในผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยหลายอย่างมากนะครับเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะกู้ได้หรือเปล่าพอมากู้ซื้อปุ๊บมันก็มีปัญหา reject rate เกิดขึ้นนะครับแต่สำหรับบ้านมือสองนะครับส่วนใหญ่นะครับก็มันจะเป็นทำเลที่อยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในชุมชนซึ่งผู้ซื้อนะครับก็มีความต้องการซื้ออยู่แล้วแล้วก็ได้พิจารณามาในระดับหนึ่งแล้วว่ามีความเหมาะสมมีความพร้อมในการซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะปัญหาจะน้อยกว่าบ้านมือหนึ่งนะครับเอ๊ะดังนั้นอาจจะหมายความว่าผู้ที่หันไปมองบ้านมือสองเนี่ยเป็นทาร์เก็ตคนละกลุ่มกันหรือว่าไม่ใช่กลุ่ม first jobber แบบนั้นไหมคะเรียกว่าทาร์เก็ตที่มองทรัพย์สินในลักษณะที่reasonable มากกว่าซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงเนี่ยนะครับก็จะทำให้เขาบางคนนะครับก็ทำงานมาสะสมเงินได้เสร็จปุ๊บก็สนใจที่อยากจะขยับขยายบ้านจากอยู่คอนโดก็จะมาซื้อบ้านมือสองมันอยู่เป็นทาวน์เฮาส์นะครับก็เขาก็รู้แล้วว่าเขามีกำลังทรัพย์เท่าไหร่มีประสบการณ์แล้วว่าจะต้องกู้ยังไงทำสเตทเมนต์ยังไงพวกนี้เขาก็จะสามารถที่จะซื้อได้นะครับแล้วในลักษณะของบ้านมือสองเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมากในแต่ละโลเคชันนะครับบ้านมือสองมันมีไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วถ้าเราเปรียบเทียบตัวเลขของปริมาณบ้านหรือว่าที่อยู่สายมือหนึ่งกับมือสองนะครับที่อยู่สายมือหนึ่งเนี่ยอาจจะมีต่อปียอดเหลือคงค้างอยู่ประมาณสัก200,000-300,000แต่ในระดับที่บ้านมือหนึ่งนะครับมีประกาศขายอยู่ในท้องตลาดอาจจะสักประมาณสัก140,000-150,000เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันอยู่นะครับราคาที่คุณปรีชาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวามากตรงนี้เนี่ยมันเป็นการตั้งราคาจากตัวผู้ขายเองซึ่งเขาไม่สามารถตั้งราคาสูงได้เพราะว่าถ้าสูงเกินไปอาจจะขายไม่ออกแบบนั้นไหมคะใช่ครับเพราะว่าเราขายบ้านมือสองนะครับมันก็จะมีเพดานของบ้านมือหนึ่งที่ค้ำอยู่นะครับส่วนใหญ่บ้านมือหนึ่งจะแพงกว่าอยู่แล้วลูกค้าที่จับบ้านมือหนึ่งไม่ได้นะครับก็จะมาซื้อบ้านมือสองเพราะว่าราคาย่อมยาวกว่าหรือว่าที่อยู่สายมือสองนะครับอย่างสมมติเดี๋ยวนี้คอนโดมิเนียมใจกลางเมืองนะครับ
ต้องมีตารางเมตรละ200,000ถ้าเราเอาแค่30ตารางเมตรก็ต้องมีหลายล้านแล้วเข้าไปนะนะครับในขณะที่อาคารชุดมือสองนะครับตอนนี้อาจจะอยู่ในระดับราคาที่ถูกกว่าย่อมเยาวกว่านะครับเพราะฉะนั้นซับมือสองเนี่ยขายได้ถ้าราคาที่แตกต่างจากมือหนึ่งค่อนข้างเยอะนะครับจะขายได้ดีในส่วนของสต็อกหน่อยค่ะอยากจะทราบว่าเทียบสต็อกกันแล้วเนี่ยคือทั้งสต็อกที่มีอยู่และอัตราส่วนของการปล่อยออกเนี่ยกับบ้านมือหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะจากตัวเลขนะครับของปีที่แล้วนะครับจริงๆแล้วสต็อกของบ้านมือสองเนี่ยออกมาในตลาดนะครับถ้าเป็นระดับราคาที่ต่ำกว่า3 ล้านขึ้นไปนะครับจะมีออกในตลาดเนี่ยที่น้อยลงนะครับในขณะที่ราคาที่เกิน10 ล้านขึ้นไปเนี่ยจะมีออกในตลาดที่มากขึ้นมันก็อาจจะแฝงในยะสําคัญว่าตอนนี้เนี่ยในกลุ่มคนที่มีปัญหาในเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับอาจจะเป็นระดับที่สูงขึ้นไปนะครับอยากที่จะเริ่มที่จะปล่อยขายเริ่มที่จะอยากที่จะลดภาระนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นนัยยะหนึ่งหรือว่าเขาอาจจะอยากจะขับอยากไปซื้อบ้านที่ราคาสูงขึ้นแต่ในระดับราคาที่ต่ำกว่า3 ล้านปัญหามันคือว่ามันไม่มีของในท้องตลาดมันจํานวนมันน้อยลงเพราะว่าพื้นที่ในเมืองเนี่ยครับเวลาเราขายไปแล้วมันก็หมดไปเราคงไม่ได้ expect ว่าจะซื้อบ้านมือสองเท่ากับบ้านมือหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในระดับราคาที่ต่ำกว่า3 ล้านพอของมันออกมาปุ๊บมันจะถูกขายไปค่อนข้างเร็วก็เลยเป็นข้อแตกต่างว่าแสดงว่ากำลังซื้อของคนที่มองหาบ้านมือสองราคาต่ำกว่า3 ล้านเนี่ยมันมีดีมานด์ค่อนข้างเยอะใช่ครับยังมันมีดีบานอยู่เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าในชนชั้นส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยก็เป็นชนชั้นกลางลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองหาบ้านในระดับราคาที่ส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่า3 ล้านลงมานะครับถ้าเรามีบ้านต่ำกว่า3 ล้านส่วนใหญ่ก็จะขายได้ดีนะครับแต่บ้านต่ำกว่า3 ล้านซึ่งเดี๋ยวนี้หาไม่ได้นะครับหาไม่ได้ในโซนในเมืองถ้าเกิดว่ามีหลุดมาในโซนในเมืองเนี่ยจะเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์นะครับระดับราคาอย่างน้อยต้องคือถ้าอยู่ใจกลางเมืองอย่างย่านที่ผมอยู่พระราม3เนี่ยบ้านต้องราคา10 ล้านขึ้นไปแม้จะเป็นทาวน์เฮาส์นะครับโหถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าในส่วนของบ้านราคาต่ำกว่า3 ล้านในสวนทางกันเลยกับบ้านมือหนึ่งครับเพราะบ้านมือหนึ่งคือที่ดินเราอะราคามันก็แพงขึ้นทุกวันเพราะว่าที่ดินในเมืองมันก็ลิมิตจํากัดนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่เขาไม่ขายถูกเพราะว่าที่ดินในเมืองส่วนใหญ่ก็อยู่ในมือของผู้มีกําลังซื้อนะครับก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องขายในราคาถูกมันก็เลยมีปัญหาว่าทําไมราคาบ้านถึงมือหนึ่งถึงสูงขึ้นเรื่อยๆครับถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณปรีชาคะแล้วบ้านมือสองราคาเอาตั้งแต่5 ล้านขึ้นไปขอแบ่ง2 ช่วง5 ล้านไม่เกิน7 ล้านเพราะมันมีมาตรการรัฐที่อาจจะมาสอดคล้องกันได้นะคะเพดานนี้กับ7 ล้านอัพขึ้นไปอ่ะในส่วนของบ้านมือสองมันมีคนปล่อยออกมาเยอะไหมคะในสองสเกลนี้มีนะครับแต่คือในบ้านมือสองมันไม่ได้มีมันไม่สามารถที่จะบอกปริมาณได้ชัดแน่นอนเนื่องจากมันเป็นลักษณะของคนที่ขายเพื่อโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าขายเพื่อเปลี่ยนทำเลนะครับมันไม่ได้มีการผลิตใหม่เราไม่สามารถที่จะเราไม่มีที่ดินในโซนในเมืองที่สามารถที่จะผลิตบ้านมือสองในระดับราคาที่ต่ำกว่า10 ล้านในโซนกลางเมืองได้ง่ายๆนะครับโครงการใหม่ทั้งหมดถ้าเราเห็นนะครับจะเป็นโครงการที่ทราบบ้านมือสองในเมืองนะครับจะเป็นโครงการที่ขนาดไม่ใหญ่มากสามารถทําได้10 หลัง20 หลังหรือ30 หลังราคาก็จะโดดขึ้นไปเลยเรียกว่าเกิน10 ล้านขึ้นไปแน่นอนนะครับในโซนกลางเมืองเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นระดับราคานี้เพราะฉะนั้นถ้ามีบ้านที่ระดับราคามือสองต่ำกว่า10 ล้านขึ้นมาในโซนในเมืองนะครับมันก็จะมีดีมานด์ที่มีความต้องการซื้ออยู่เพียงแต่ว่าในช่วงนี้ครับมันเป็นตลาดของผู้ซื้อนิดหนึ่งผู้ซื้อก็ใช้เวลาในการเลือกซื้อที่นานขึ้นนะครับต่อรองมากขึ้นก็สามารถต่อรองได้นะครับเพราะว่าเขาก็คิดว่าในสถานการณ์ที่ตลาดไม่เป็นใจอย่างนี้นะครับตลาดขาดความเชื่อมั่นเขาก็คิดว่ายังไงเจ้าของถ้าอยากขายจริงๆก็ต้องยอมลดราคาเหมือนอำนาจการต่อรองนี่มาอยู่ในมือของคนซื้อมากกว่าใชค่นขคารัยบมากขึ้นแต่ในทำเลดีๆที่มันก็มีบางทำเลที่ถ้ามีของหลุดมาก็ต้องรีบแย่งกันซื้อนะครับก็มีข้อแตกต่างอยู่ในส่วนนี้นะคคะรับผมถามคุณปีชาถึงมาตรการรัฐหน่อยค่ะที่ออกกันมานะคะหวังจะมากระตุ้นภาคอสังหา
ในส่วนนี้เนี่ยส่งผลไปกับบ้านมือสองด้วยไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้สิทธิ์ต่างชาติเช่าที่ดินได้นานขึ้น99 ปีให้สิทธิ์ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น75%อะไรเหล่านี้เนี่ยค่ะมันมีผลกับอสังหามือสองด้วยไหมคะผมคิดว่าในส่วนของมาตรการรัฐเมื่อที่ออกมาตอนต้นปีนะครับในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการลดธรรมเนียมโอนนะครับขยายเพดานจาก3 ล้านเป็น7 ล้านนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่าลักษณะของบ้านที่รับราคาต่ำกว่า3 ล้านลงมาเนี่ยมันมีจํานวนไม่มากในขณะที่ความต้องการซื้อของคนที่รับราคา3 ถึง 7 ล้านขึ้นไปเนี่ยมันมีเยอะกว่านะครับแล้วคนที่กําลังแล้วระดับราคาที่ต่ำกว่า3 ล้านส่วนใหญ่ตอนนี้คือเป็นหนี้ครัวเรือนค่อนข้างเยอะเป็นหนี้เยอะมันก็กําลังซื้อมันก็น้อยลงไปมันก็ไม่สามารถที่จะมาทําให้มันเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ควรที่จะหวังกระตุ้นเศรษฐกิจจากผู้มีรายได้น้อยอย่างเดียวเราควรจะหวังกระตุ้นเศรษฐกิจจากผู้ที่มีรายได้มากเป็นหลักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามาตรการนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาได้แล้วก็ในมาตรการของรัฐบาลนะครับในเรื่องของการที่จะสนับสนุนให้ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยในไทยมากขึ้นหรือว่ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยมากขึ้นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าเมืองไทยนะครับอัตราการเกิดของเราเนี่ยลดน้อยลงนะครับผมว่ารู้สึกว่าจะเป็นปีที่แล้วหรือเปล่าครับว่าอัตราการเกิดของเราน้อยกว่าอัตราการตายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีชาวต่างชาติเข้ามาช่วยนะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะมีเงินใหม่ที่เข้ามาหมุนเศรษฐกิจเราได้นะครับในลักษณะที่ตอนนี้เราพึ่งพาในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับการท่องเที่ยวเราก็ต้องการชาวต่างชาติเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ให้เขามาอยู่อาศัยในเมืองไทยนะครับแล้วเราจะดึงเงินเข้ามาได้อย่างไรครับอันนี้สําคัญเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องตั้งกฎระเบียบหรือว่าตั้งกฎข้อบังคับที่จะทําให้เราไม่เสียเปรียบหรือว่าไม่เกิดภาวะขาดทุนนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับผมก็สนับสนุนในมาตรการของที่จะขยายสิทธิให้ต่างชาติเนี่ยซื้ออาคารชุดได้เกินกว่า50%นะครับโดยที่มีกฎระเบียบว่าอาจจะไม่เกิน75%แล้วก็ตัดสิทธิ์ชาวต่างชาติในการมีเสียงโหวตในการประชุมอาคารชุดการที่กรรมการอาคารชุดจะเป็นชาวต่างชาติไม่เกิน50%นะครับผู้จัดการนิติต้องไม่เป็นชาวต่างชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องมองในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับในหลายๆอาคารชุดที่ผมเห็นมานะครับคือถ้าเป็นกรรมการชุดคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็เจ้าของร่วมคนไทยจะไม่ค่อยเข้าประชุมนะครับในขณะที่ชาวต่างชาตินะครับในตึกที่ชาวต่างชาติเยอะแล้วกรรมการเป็นชาวต่างชาติจะมีการพัฒนาเมนเทนแนนซ์ที่ดีกว่าตึกมีการรักษาสภาพที่ดีกว่าเพราะว่าเขามีหนึ่งเขามีจิตอาสาที่ดีนะครับอันที่สองเลยคือเขาอยากให้บ้านของเขามันดูดีนะครับเพราะนั้นในหลายๆตึกเลยในอย่างในสุขุมวิทนะครับค่าส่วนกลางอาจจะขึ้นเยอะแต่ตึกเขาใหม่อยู่เสมออันนี้เป็นข้อดีข้อบาลานซ์ที่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอันนี้ในลักษณะของชาวต่างชาติที่สามารถที่จะได้ถึง75%อันนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งอันที่สองเลยเนี่ยการขยายระยะเวลาเช่านะครับจาก30 ปีให้ขยายได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็น50 ปีหรือเป็น99 ปีผมว่าอันนี้น่าสนใจมากนะครับจะทำให้ตลาดเมืองไทยเนี่ยบูมขึ้นในลักษณะของชาวต่างชาติเพียงแต่เราแค่ป้องกันว่าควรจะเช่าเฉพาะที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับแล้วอาจจะระบุว่าไม่ควรเกินพื้นที่เท่าไหร่นะครับไม่ควรเกินพื้นที่อาจจะไม่เกิน1 ไร่หรือว่าอาจจะไม่เกิน200 ตารางวานะครับหรือว่าอาจจะกําหนดได้ว่าต้องอยู่ในโครงการจัดสรรเท่านั้นเพื่อให้สามารถควบคุมได้ว่าไม่ต้องเป็นกังวลว่าเขาจะมาจับจองแล้วเอาไปพื้นที่การเกษตรหรือว่าเอามาทําเป็นแอบแฝงเป็นอย่างอื่นทําให้คนไทยลําบากในอนาคตนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันมีเราสามารถออกกฎที่จะควบคุมได้นะครับก็นอกจากมาตรการที่ออกมาแล้วนะครับผมในส่วนของที่ไม่ต้องกระทบในเรื่องของสิทธิ์ตรงนี้ครับผมอยากจะคือตอนนี้ชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็มีเพนพอยต์นะครับในเรื่องของการอยู่อาศัยเช่นนะครับชาวต่างชาติที่มาเกษียณอายุในเมืองไทยนะครับปัญหาก็คือ
เวลาเขาจะต้องไปรีพอร์ตตม.ทุก90 วันทุก3 เดือนนะครับเวลาไปรีพอร์ตตม.เนี่ยขั้นตอนเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากระบบเอกสารทางราชการนะครับแล้วก็การรายงานตัวออนไลน์เนี่ยมันระบบเราเป็นอะไรไม่รู้มันล่มบ่อยล่มตลอดมากทําให้เขาอ่ะต้องไปติดต่อประสานงานเริ่มทีต้องใช้เวลาเป็นวันอยู่ที่ตม.นะครับไอ้เรื่องพวกนี้ผมว่ามันสามารถที่จะปรับปรุงได้นะครับผมมีลูกค้ามีเพื่อนชาวต่างชาติมีที่ดูไบเขาบอกว่าขั้นตอนการไม่ว่าจะเป็นอิมิเกชันหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งการเปิดแบงก์แอคเคาท์นะครับสำหรับคนไทยและเฉพาะชาวต่างชาตินะครับเขาใช้เวลาเพียง15 นาทีสามารถเสร็จได้เลยสามารถเป็น one stop service ได้เลยในขณะที่ของเราโปรเซสราชการเรามันติดขั้นตอนเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะแก้ไขถ้าเราอยากจะแข่งขันดึงดูดให้ชาวต่างชาติมาใช้เงินในเมืองไทยนะครับเราแก้ข้อนี้นะครับแล้วมันจะไม่มีเขาเรียกว่าเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องของจีนเทาหรือว่าชาวต่างชาติที่เป็นสีเทาเพราะว่าถ้าเราทําบางสิ่งบางอย่างให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยทุกคนเข้าสู่ระบบตามกฎหมายมันเราก็ไม่ต้องกลัวว่าไอ้สีเทาจะเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้พอเราไม่มีอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยากอยู่จริงๆหรือว่าคนที่สุจริตนะครับกลายเป็นว่ามันไปเอื้ออํานวยให้กลุ่มคนอื่นมากกว่าแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ชาวต่างชาติที่ซื้ออาคารชุดในเมืองไทยนะครับผมว่าน่าจะพิจารณาให้ออกวีซ่า10 ปีให้เลยนะครับหรือว่าเราอาจจะกําหนดเพดานก็ได้ว่าจะต้องซื้อมีมูลค่าอย่างน้อย10 ล้านบาทขึ้นไปนะครับเพื่อให้เขาแล้วอันนี้เป็นสิทธิพิเศษให้เขาสามารถที่จะมีวีซ่า10 ปีที่จะอยู่ในเมืองไทยได้ลูกค้าผมบางรายนะครับหรือว่าเพื่อนชาวต่างชาติบางรายนะครับซื้อคอนโดอยู่กลางสุขุมวิทนะครับแต่เขาเนี่ยอยากเขาเรียกว่าเขาอยากจะอยู่เมืองไทยมากเขาอยากจะได้ permanent resident มากแต่ขั้นตอนในการขอ permanent resident เนี่ยมันยุ่งยากขั้นวุ่นวายมากแล้วต้องรอเป็น10 ปีกว่าจะได้ permanent resident แปลว่าเขาจะต้องเข้าไทยทุกครั้งเขาจะต้องมาทำโปรเซสต่างๆมาขอเป็น non immigrant visa ทำแล้วก็ถ้าอยู่นานก็ต้องมารายงานตัวนะครับหรือว่าแม้กระทั่ง expat ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับก็ต้องไปรายงานตัวที่ตม.ทุก90 วันระบบออนไลน์ใช้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยดีเสียเวลามากเพราะนั้นไอ้โปรเซสพวกนี้นะครับผมว่าควรจะต้องบาลานซ์ในระหว่างของความถูกต้องกับความสะดวกสบายให้มันเหมาะสมในระดับที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานโลกดีกว่านะครับถ้าเราจะอยากจะไปแข่งขันกับชาวต่างประเทศนะครับกับที่ต่างประเทศได้นะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะดึงดูดได้แต่ชาวต่างชาติกลุ่มที่แบบที่ทั่วไปนะครับถ้าเราอยากจะดึงดูดที่คนมีเงินต้องการความสะดวกสบายเอามาใช้ตังเราต้องพรอไวความสะดวกสบายให้มันในระดับมาตรฐานโลกอีกประเด็นหนึ่งที่ชาวต่างชาติที่มาซื้ออาคารชุดในเมืองไทยเนี่ยธรรมดาเนี่ยเราจะต้องมีใบรับรองการโอนเงินจากธนาคารมานะครับถึงจะเอาชาวต่างชาตินั้นถึงจะสามารถที่จะมาซื้อคอนโดมิเนียมได้โดยเขาจะต้องโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่อันนี้มันจะมีชาวต่างชาติในลักษณะหนึ่งที่ทํางานในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับมีสัญญาจ้างถูกต้องเป็นเอ็กซ์แพตนะครับพวกนี้จริงๆอ่ะเงินตรงนี้นะมันสามารถที่จะเอามาซื้ออาคารชุดได้โดยการต้องไปเปิดบัญชีในบัญชี non resident account เพื่อที่จะขอหนังสือรับรองมาไปโอนกรรมสิทธิ์นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าแบงก์พาณิชย์หลายๆที่นะครับไม่มีความเข้าใจในส่วนของข้อกฎหมายตรงนี้แล้วก็ไม่ค่อยอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติที่มีแหล่งเงินทุนถูกต้องเนี่ยสามารถเปิดบัญชีนี้ได้ผมว่าอันนี้ควรจะมีการปรับแก้เพิ่มเติมนะครับปรับให้มันปรับความเข้าใจกับทีมงานนะครับให้สามารถที่จะอำนวยความสะดวกตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเพิ่มวิธีการให้ชาวต่างชาติที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยครับทำจากการทํามาหากินในเมืองไทยนะครับที่มีแหล่งที่งานเงินถูกต้องสามารถซื้อคอนโดมิเนียมได้โดยที่ไม่ต้องการโอนเงินไปต่างประเทศแล้วโอนเงินกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งทําให้เสียทรานเซ็คชันเยอะแยะนะครับแล้วมันก็จะเกิดกระบวนการใต้ดินอะไรต่างๆซึ่งมันไม่เหมาะสมนะครับเราก็ควรจะทําให้มันระบบมันถูกต้องนะครับอีกคปร่ะะเด็นหนึ่งนะครับที่ลูกค้าหลายรายนะครับที่คุยกับทีมงานนะครับเขาก็บอกมาว่าตอนนี้มันมีความไม่ชัดเจนในเรื่องกฎหมายใหม่ของเรานะครับที่เราออกกฎหมายใหม่ว่าเงินที่เรานําไปลงทุนที่ต่างประเทศเวลานําเงินกลับเข้ามานะครับจะต้องเสียภาษีนะครับคราวนี้มันไม่เคลียร์ว่ามันใช้สําหรับคนไทยอย่างเดียวหรือว่าใช้สําหรับชาวต่างชาติด้วยนะครับในลักษณะของชาวต่างชาตินะครับที่รีไทร์ที่เมืองไทยหรือว่าที่อยู่อาศัยที่เมืองไทยอยู่เมืองไทยเกิน180 วัน
บางทีเงินได้นะครับมันจะต้องเสียภาษีไหมเวลานําเงินกลับเข้ามาเพราะว่าเงินที่เขานํากลับเข้ามามันอาจจะเป็นเงินเพนชั่นของเขาหรือว่าเป็นเงินจากการขายหุ้นของเขาที่ต่างประเทศหรือว่าเป็นเงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ของเขาที่ต่างประเทศแล้วนําเงินเข้ามาเพื่อที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยตรงนี้กฎหมายมันไม่มีใครแบบบอกให้ชัดเจนว่าตกลงว่าต้องเสียหรือไม่เสียเขาก็กังวลใจว่าถ้าเขาเอาเงินเข้ามาแล้วมันจะเสียไหมมันทําให้เกิดการชะลอการซื้อผมว่าในส่วนนี้ภาครัฐน่าจะช่วยออกมาคลีริฟายให้นิดนึงว่าแบบไหนที่ต้องเสียแบบไหนที่ไม่ต้องเสียนะครับสําหรับชาวต่างชาติครับเขาจะได้เกิดความสบายใจมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการที่ต่างชาติมาซื้อโดยใช้นอมินีคนไทยใช้นอมินีบริษัทหรือว่าไปซื้อที่ดินที่อยู่บนภูเขาหรือว่าอะไรพวกนี้ในความเห็นของเรานะครับเราอยู่ในสมาคมการขายและการตลาดเราก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของเอเจนต์ไลเซนส์นะครับหรือว่ามาตรฐานของในหน้านะครับในเมืองไทยเนี่ยกันพอสมควรเพราะว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าชาวต่างชาติที่มาซื้อเนี่ยไว้ใจในหน้าของเขาไม่ว่าจะเป็นในหน้าชาติเดียวกันหรือว่าในหน้าคนไทยที่ไม่ได้มีความรู้จริงในตัวพื้นที่ในเรื่องของข้อกฎหมายว่าบนที่ดินบนภูเขาอย่างภูเก็ตอย่างสมุยอย่างนี้นะครับมันไม่สามารถออกโฉนดได้ถ้าออกโฉนดมาโอกาสผิดมันเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ของป่าแน่นอนไม่ความรู้น้อยนะครับเพราะนั้นผมว่าพวกนี้เราควรจะจับในหน้าเข้าสู่ระบบให้หมดนะครับให้มีมาตรฐานวิชาชีพในที่ต่างประเทศนะครับในหน้าเนี่ยจะต้องมีการสอบแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยครับเขาก็ต้องแยกไปอย่างเช่นพื้นที่ในโซนกรุงเทพนะครับในหน้าก็ต้องไปสอบไลเซนส์ของโซนกรุงเทพจะได้รู้ข้อกฎหมายของโซนกรุงเทพนะครับของภูเก็ตก็ต้องไปสอบไลเซนส์ของภูเก็ตเพื่อที่ไปขายในพื้นที่จะได้รู้ว่าในพื้นที่ไหนสามารถขายได้พื้นที่ไหนสามารถไม่สามารถขายได้แล้วชาวต่างชาติเองก็จะได้มีความสบายใจนะครับในการที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์กับในหน้าที่ได้มาตรฐานได้ถูกต้องนะครับขนาดคนไทยเนี่ยหลายคนนะครับยังไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายแล้วคิดดูว่าในหน้าที่เป็นชาวต่างชาติเขาจะรู้ดีเท่าคนไทยได้ยังไงว่าตรงไหนมันควรมันขายได้มันขายไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันควรจะนําในหน้าเข้าสู่ระบบมาตรฐานวิชาชีพให้หมดยังมีหลายหลายประเด็นเลยนะคะที่ควรจะไปอุดรูรั่วหรือว่าไปขันน็อตให้มันสามารถขับเคลื่อนภาคอสังหาได้ดีมากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ใช่ครับผมทีนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณปีชาได้เล่าไปแล้วว่าในบางส่วนเช่นความชัดเจนกรณีมีรายได้หรือว่ามีเงินได้จากต่างประเทศแล้วกลับเข้ามาในประเทศว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่สําหรับชาวต่างชาติซึ่งเป็นปัจจัยในการทําให้ชาวต่างชาติคนนั้นๆเนี่ยชะลอการซื้ออสังหาแล้วด้านอื่นๆนะคะคุณปีชาบอกมาก่อนหน้านี้ว่าทั้งในเรื่องของการดีแคลร์ตัวเองหรือว่าการไปรายงานตัวต่อตม.หรือว่าการทําต่างๆที่มันใช้เวลาขั้นตอนเยอะแยะเกินไปเนี่ยตรงเนี้ยเป็นปัจจัยทําให้เขาตัดสินใจไม่ซื้อหรือชะลอการซื้ออสังหาในประเทศไทยด้วยไหมคะนอกจากเรื่องของภาษีเงินได้จากต่างประเทศนะคะสำหรับผมอะผมไม่ได้มองแค่บริบทของการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวนะครับผมมองในเรื่องของเขามาอยู่อาศัยในเมืองไทยมาใช้จ่ายในเมืองไทยแค่มาเช่าเราก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเงินที่เข้ามาบำรุงเศรษฐกิจของบ้านเราเพราะนั้นเนี่ยต้องเราต้องอย่าลืมว่าไม่ใช่เมืองไทยมีดีอย่างเดียวนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราทุกประเทศนะครับค่าครองชีพหลายๆประเทศถูกกว่าเราอย่างที่มาเลย์นะครับผมเล่าให้ฟังว่าเพื่อนผมคนจีนเนี่ยเขาส่งลูกไปเรียนที่มาเลย์นะครับอินเตอร์ที่มาเลย์ไม่ส่งมาเมืองไทยเพราะว่าหนึ่งโรงเรียนอินเตอร์ไทยแพงกว่าเยอะนะครับโรงเรียนอินเตอร์มาเลย์เนี่ยพูด3 ภาษาอังกฤษจีนนะครับแล้วก็ภาษาโลคอลได้นะครับเขาให้วีซ่ากับพ่อแม่10 ปีให้ลูก10 ปีนะครับแถมให้ปู่ย่า10 ปีให้3 เจเนเรชันในขณะที่เมืองไทยนะครับพ่อแม่ไม่ได้วีซ่า10 ปีอย่างนี้นะครับก็ต้องมาเป็นอัพไพและวีซ่าธรรมดาซึ่งเราอินเซนทีฟตรงนี้ที่จะดึงให้เขามาอยู่อาศัยในเมืองไทยเนี่ยมันผมว่ามันไม่มีคนมาดูแลตรงนี้ดีกว่าผมว่าหลายๆคนทราบนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่มีหน่วยงานที่เป็น one stop service ที่มาดูในตรงนี้โดยเฉพาะมันเลยทำให้มันไม่สอดประสานกันนะครับเรามี Thailand Elite Card ก็จริงแต่ Thailand Elite Card ก็แค่โปรโมทในเรื่องของบัตรอีลิตนะครับจริงๆเราน่าจะมาดูในมิติพวกนี้ด้วยแล้วก็มารวมศูนย์หน่วยราชการถ้ามันเป็น one stop service ให้ได้ที่จะ
ทํายังไงให้ดึงต่างชาติที่มีเงินมีกําลังทรัพย์มาอยู่นะครับเพราะเราคงไม่ได้ต้องการต่างชาติที่ไม่มีเงินมาอยู่นะครับไอ้พวกต่างชาติที่ไม่มีเงินเนี่ยเขาสามารถทนความลําบากทนขั้นตอนอะไรต่างๆได้แต่ต่างชาติที่มีเงินเขามีตัวเลือกอย่างเพื่อนต่างชาติผมหลายรายเนี่ยผมก็ถามนโยบายว่าเนี่ยจะดึงพวกเศรษฐีมาอยู่เมืองไทยเนี่ยดึงได้ไหมเขาก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเศรษฐีอะธรรมดาในโลกนี้เขาไปอยู่ที่ไหนอย่างเช่นอยู่ที่มอนาโกมอนาโกมีอะไรที่เมืองไทยสู้มอนาโกได้บ้างมันไม่ใช่แค่เรื่องภาษีอย่างเดียวมันเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตถ้าเขาต้องมารายงานตม.ทุก90 วันเนี่ยผมว่ามันยากนะครับยากสําหรับคนมีเงินนะครับเขาต้องการความสะดวกสบายเต็มที่นะครับมันตรงนี้ในภาครัฐอาจจะต้องช่วยส่งเสริมตรงนี้หน่อยนะครับอืมแล้วพวกนี้นะครับเวลาเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมาครอบครองที่ดินของเราหรือว่ามาทำนั่นมาทําให้เมืองไทยเสียประโยชน์นะครับเพราะเราควรจะดึงคนที่เขาต้องการทําโดยสุจริตเนี่ยมาดีกว่าพวกที่แบบเป็นเทาๆเข้ามานี่สุดท้ายถามความเห็นคุณปรีชานิดนึงค่ะตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ที่ดูจะซาซาหน่อยอัตราเร่งไม่ค่อยมากเท่าไหร่แนวโน้มเนี่ยมันน่าจะฟื้นหรือว่าน่าจะดีขึ้นได้กว่านี้เมื่อไหร่และปัจจัยอะไรที่จะเป็นตัวส่งเสริมในความคิดเห็นของคุณปรีชาเนี่ยเมืองไทยเนี่ยข้อดีของเมืองไทยคือคนไทยเป็นหลักนะครับคือคนไทยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็คนทั่วโลกชื่นชอบนะครับมีเซอร์วิสมาเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรามีโพเทนเชียลดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติหรือว่าให้กับคนไทยกันเองนะครับในการกระตุ้นการใช้จ่ายปัญหาเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ได้เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ทั่วโลกนะครับมีภาวะสงครามมีปัญหาเศรษฐกิจที่จากโควิดมานะครับแม้กระทั่งในตลาดเมืองจีนเองทุกวันนี้เมืองจีนก็แก้ปัญหาภายในประเทศอยู่นะครับเพื่อนที่ไปเมืองจีนมาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ครับอสังเราจะคาดหวังชาวต่างชาติคนจีนเนี่ยมาซื้ออสังหาในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อน5-6 ปีก่อนเศรษฐกิจจีนดีมากแต่ตอนเนี้ยเศรษฐกิจจีนไม่ได้ดีอย่างเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ราคาบ้านในจีนเนี่ยลดลง20-30%นะครับจากเดิมนะครับที่รัฐบาลเนี่ยห้ามสมมติว่าเขาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับรัฐบาลจะห้ามเขาไปซื้อที่อยู่อาศัยที่นอกเมืองเซี่ยงไฮ้จะไปซื้อที่ปักกิ่งไม่ได้นะครับเขาจะต้องไปทํางานที่ปักกิ่งหรือว่าอยู่ที่อาศัยที่ปักกิ่งจนถึงระยะเวลาหนึ่งถึงจะสามารถไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่นู่นได้นะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยในหลายๆเมืองเขาเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหม่ๆได้เพราะว่าเขาต้องการดึงดีมานด์กลับเข้ามาซื้อบ้านที่สร้างเสร็จแล้วแต่มันไม่มีคนอยู่อาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราถึงแม้เราจะกระตุ้นเชิญชวนให้ชาวต่างชาติมาซื้อนะครับมันไม่ได้บอกว่าเขาจะมาได้ทันทีนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของตัวเองอยู่นะครับเพราะนั้นแต่เราเองเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับในส่วนของภาพรวมของประเทศไทยนะครับผมก็ให้ความหวังกับรัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับเพราะว่าแต่ละท่านก็มีความรู้มีประสบการณ์นะครับแล้วก็พยายามที่จะออกมาตรการเศรษฐกิจต่างๆที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยท่านนายกเองเนี่ยก็เป็นคนที่ทํางานไวว่าน่าจะมีนโยบายเศรษฐกิจอะไรออกมาดีๆสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้มูฟเศรษฐกิจต่อไปได้นะครับแล้วก็หวังว่าในปีหน้านะครับเศรษฐกิจของเราน่าจะดูดีขึ้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะคุณปรีชาแล้วก็มีข้อเสนอแนะโอ้ดีๆเป็นอีกมุมมองหนึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเกิดเอ๊ะเคยได้เสนอเข้าไปยังรัฐบาลโดยตรงหรือว่าเป็นเสนอเข้าไปในสมาคมใหญ่หรืออะไรแบบนี้บ้างเรื่องที่พูดคุยเนี่ยครับก็ในระหว่างของสมาคมเราเนี่ยเราเพิ่งจะร่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําเสนอแล้วก็ขอนําเสนอผ่านสื่อก่อนเลยเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้หน่อยนะครับผมยินดีเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีร่างเอกสารข้อเสนออย่างเป็นรูปเล่มแล้วก็ส่งถึงรัฐบาลแล้วเมื่อไหร่อาจจะรบกวนคุณปรีชามาเจาะรายละเอียดกันทีละข้อได้ครับผมหนึ่งคนรัะบคผะมขอบคุณคุณปรีชาอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มาฉายภาพมิติของบ้านมือสองก็จะได้ทราบว่าเอาล่ะในส่วนของบ้านมือสองเนี่ยไม่ได้มีปัญหามากไม่ได้น่าห่วงเท่าบ้านมือหนึ่งแต่ว่าสามารถกระตุ้นให้ภาคอสังหาทั้งหมดในองค์รวมเนี่ยเติบโตได้มากกว่านี้ด้วยข้อเสนอแนะดังกล่าวนะคะวันนี้ขอบคุณคุณปรีชาด้วยนะคะครสับวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ